แล้วพี่จะไปไหนก็เงินเดือนมันออกแล้วเราก็ต้องรู้จักแบ่งเงินเนี่ยไปทำบุญบ้างพี่จะไปวัดหรือจะไปทำบุญมาแล้วค่ะคิดถึงจังเลยอ่ะบอกว่าจะมาทำบุญที่ไหนได้มาทำบาปอยู่ที่นี่นี่เองเรียนทำอะไรเนี่ยฮะอะไรใส่ไม่ไข่เจียวอ่ะทำแบบนี้ไม่ได้นะนี่มันของจีนมาทำเล่นๆได้ยังไงอ่ะลูกสะใภ้คนนี้นี่แม่อย่าห้ามหนูค่ะถ้าแม่รู้ว่าลูกชายแม่ทำอะไรแม่จะเข้าใจหนูขอตะหลิวด้วยค่ะอาหารมาแล้วค่ะไข่เจียวอีกแล้วอาหารเดิมๆน่าเบื่อเนี่ยไข่เจียวเนี่ยเมนูเด็ดของวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนสิคะพี่ชวินตักไข่เจียวก่อนค่ะอืมก็ได้ทำไมตัดไม่ขาดเนี่ยไข่เจียวอะไรเนี่ยทำไมไข่เจียวเป็นแบบนี้แม่มีกระดาษอะไรก็ไม่รู้อยู่ในไข่เจียวอ่ะไม่ต้องมากบเกลื่อนเห็นแล้วใช่ไหมว่าลูกอะไรอ่ะชื่อวินนี่แกมีเมียน้อยจริงๆเหรอมีน้องเมียน้อยอะไรแม่อ๋อลูกนี้ก็เพื่อนผมอันนี้ก็เพื่อนที่ทำงานอ่ะไม่ต้องมาโกหกฉันรู้ความจริงหมดแล้วฉันเห็นกับตาและลูกนี้ฉันก็เป็นคนถ่ายเองพี่สวินเงินเดือนออกแล้วเหรอคะเข้าสารที่บ้านหมดพอดีเลยค่ะอ่ะใช่เงินเดือนออกแล้วล่ะอันเนี้ยพี่เตรียมไว้ให้เธอ400บาทเงินเดือนพี่ตั้ง 30,000 พี่ให้ฉันแค่400เนี่ยนะอืม400ก็พอแล้วเธออยู่บ้านไม่ได้ใช้อะไรเอาไปแค่400นี่แหละแต่ว่าฉันก็ซื้อของใช้ในบ้านหมดนะพี่พูดถึงของใช้ในบ้านพอดีเลยเดี๋ยวเธอเอาเงิน400นี่ไปตลาดนะแล้วอย่าลืมซื้อมีดโกนหนวดให้พี่ด้วยนะเออแล้วก็พวกยาสระผมแปรงสีฟันยาสีฟันเอาแบบสูตรที่มันใช้สำหรับผู้ชายอะนะแต่ว่าเงินแค่นี้จะพอหรอพี่เธอก็บริหารมันดีๆสิอะไรแค่นี้คิดไม่ได้แล้วพี่จะไปไหนก็เงินเดือนมันออกแล้วเราก็ต้องรู้จักแบ่งเงินเนี่ยไปทำบุญบ้างพี่จะไปวัดหรือจะไปทำบุญฮัลโหลที่รักพี่ถึงหน้าบ้านแล้วเนี่ยเปิดประตูพี่ด้วยนะมาแล้วค่ะคิดถึงจังเลยอ่ะนี่พี่กดกิ่งทั้งนานทำไมไม่ยอมออกมาก็พอดีกิ่งมันเสียพอดีเลยค่ะขอเงินซ่อมกิ่งหน่อยสิกิ่งเสียเงินเดือนพี่ออกพอดีเลยแป๊บหนึ่งนะซ่อมกลิ่งขอบคุณค่ะน้อยกับฉันเนี่ยให้แค่400กับเมียน้อยเนี่ยควักเอาควักเอาบอกว่าจะมาทำบุญที่ไหนได้มาทำบาปอยู่ที่นี่นี่เองไปไหนคะอ่ะเข้าไปในบ้านเนี่ยมันร้อนถ้าจะผ่านประตูนี้ก็ต้องมีค่าผ่านประตูกันนะค่าผ่านประตูโอ้ได้ข้าผ่านประตูขอบคุณค่ะอุ๊ยค่าไฟมาพอดีเลย
ดูยอดสิคะขอตังค์จ่ายค่าไฟหน่อยสิเยอะนะเราอ่ะอยากได้ค่าไฟใช่ไหมพี่มีหมดนี้เลยค่าไฟ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 เดี๋ยวจะเข้าไปตบซะตอนนี้เลยแต่ต้องใจเย็นไว้ก่อนเดี๋ยวจะโดนข้อหาบุกรุกฉันสงสัยมานานแล้วหลังๆเนี่ยพี่เปลี่ยนไปแล้วก็เป็นอย่างที่ฉันคิดด้วยพี่มีเมียน้อยแถมเงินที่หามาได้เนี่ยมีเท่าไหร่ก็ให้เมียน้อยหมดชื่อวินนี่แกมีเมียน้อยจริงๆเหรอแม่นี่แม่เชื่อลินมากกว่าเชื่อผมเหรอแกอย่ามาย้อนฉันนะแกก็รู้ดีอยู่แก่ใจออนพีขนาดนี้เนี่ยงั้นเอาไปเพิ่มดีกว่านะค่าบ้านกับค่าโทรศัพท์น่าจะพอนี่ขอบคุณค่ะที่รักแล้วยังมีค่าเครื่องสำอางของเดือนนี้ด้วยนะโอ้จริงด้วยเรื่องนี้สำคัญมากๆเลย สามอันสุดท้ายละแต่ว่าไม่ว่าพี่จะทำงานมาได้เงินมาเท่าไหร่เป็นเงินเดือนเนี้ยพี่ยกให้เธอหมดเลยน่ารักที่สุดเลยอ่ะแบบนี้ไม่ให้รักไหวเหรอรักเขานานๆ นะโทรศัพท์มาอีแก่ลินเมียที่บ้านโทรมาฮัลโหลลินว่าไงโอ้ยก็กลับเย็นๆนู่นแหละมีอะไรหรือเปล่าพี่ซื้อของมาทำกับข้าวที่บ้านหน่อยสิเอ้าแล้วทำไมเธอไม่ซื้อเองอ่ะเงินพี่ก็ให้ไปแล้วอ่ะก็ฉันเอาเงินที่พี่ให้ไปซื้อของหมดแล้วฝากซื้อหน่อยนะคะเออกับข้าวใช่ไหมอะไรก็ได้เนาะค่ะแค่นี้แหละทีละพอดีพี่ต้องซื้ออะไรไปกินที่บ้านนะแต่ว่าเกี่ยงเลยพี่พอจะขอคืนสักหน่อยเนาะอุ๊ยไม่ได้หรอกค่ะเงินนี้เนี่ยฮันนี่จะต้องเก็บไว้จ่ายค่านู่นค่านี่อย่างที่ฮันนี่บอกพี่ไปไงแล้วพี่ไม่มีติดตัวเลยอ่ะแล้วพี่จะเอาเงินที่ไหนซื้อกับข้าวไปที่บ้านเนี่ยแบบนี้ดีกว่าค่ะฮันนี่พอมีติดตัวอยู่40บาทอ่ะหนูให้พี่40บาทเลย40บาทมันจะซื้ออะไรพอล่ะฮันนี่อย่างน้อยก็ซื้อไข่ไก่ได้นี่คะเออจริงด้วยไข่ไก่ไข่ไก่ใบละ5บาทอุ๊ย4ฟองพอแล้วพี่เอา20ก็พออุ๊ยพี่เนี่ยรู้จักใช้เงินนะเนี่ย คนฉลาดเหมาะคนสวยฮะพี่ซื้อไข่มาแค่4ลูกเนี่ยนะก็ทำเงินทั้งตัวพี่เหลือ20บาท4ลูกก็ถูกแล้วแต่ว่าเงินเดือนพี่เพิ่งออกพี่ใช้หมดแล้วเหรอเงินเดือนพี่ออกก็จริงอ่ะแต่พี่ก็เอาไปใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์แล้วเมื่อกี้อ่ะตอนไปวัดมาก็แบ่งไปทำบุญตั้งเยอะไข่ก็ไข่งั้นพี่ก็ไปอาบน้ำก่อนไปเดี๋ยวฉันทำกับข้าวให้กินเดี๋ยวเจอแน่ไอ้โชวินคงเอาเงินไปให้เมียน้อยมาแล้วสินะถึงเหลือเงินซื้อแค่ไข่ได้แค่นี้ก็ทำไมอ่ะแค่นี้ก็ดีแล้วเงินฉันหามาได้เองมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันใช่ๆอะไรก็ได้นี่พี่ไม่สำนึกเลยเหรอพี่เพ่งอยู่นะโอ้ยก็บอกแล้วเงินเป็นเงินของฉันฉันมีสิทธิ์นี่ถ้าไม่พอใจนะก็เลิกกันไปเลยก็ได้ชวินแกพูดอะไรออกมาล่ะคะแกลองผู้หญิงคนใหม่กันมากเมื่อขนาดนี้เลยเหรอนี่แม่ไหนๆก็รู้ความจริงแล้วเนี่ย
ก็จะจบกันไปเลยก็ได้นะลินถ้ามีหลักฐานนะลูกฟ้องหย่าไปเลยอ้าวแม่ผมลูกแม่นะไปเข้าข้างลินทำไมเป็นลูกแม่แต่สันดานแบบนี้แม่ก็ไม่เข้าข้างหรอกนะไม่หรอกค่ะแม่ฟ้องหย่าไปก็เท่านั้นคนมันไม่รักกันแล้วอะอีกอย่างนะคะลูกชายของคุณแม่เนี่ยไม่มีปัญญาเอาเงินมาให้หนูแล้วค่ะเพราะว่าเงินที่หามาได้เนี่ยมันก็ให้เมียน้อยไปหมดแล้วตกกันไปเลยดีกว่าถ้าอยากจะใช้ชีวิตกับเมียน้อยเนี่ยก็ไปเลยฉันจะหย่าให้ชวินแกทำอะไรลงไปฮะแกรู้ตัวหรือเปล่าโอ้ยแม่เซ็งกินข้าวในบ้านไม่อร่อยไปหากินนอกบ้านดีกว่าน้องฮันนี่จ๋าน้องฮันนี่พี่มาแล้วจ้าติ้งตังติ้งตังติ้งตังเอ๊ะทำไมบ้านเงียบจังน้องฮันนี่จ๋าพี่เอาของขวัญมาฝากด้วยจ้าน้องฮันนี่เบบีอยู่ไหมจ๊ะพี่มาแล้วจ้าพี่เอาของขวัญมาฝากมาเซอร์ไพรส์ด้วยจ้าเดี๋ยวคุณเป็นใครเนี่ยมาเรียกน้องฮันนี่ของผมคุณเป็นใครเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณพูดว่าฮันนี่ของผมพูดแบบนี้หมายความว่าไงเอ้าก็หมายความว่าผมเนี่ยเป็นแฟนกับฮันนี่ผมเพิ่งไปเลิกกับเมียมานี่ผมเอาใบหย่ามาด้วยแล้วคุณน่ะใครผมก็เป็นแฟนฮันนี่แล้วผมก็เพิ่งไปเลิกกับเมียมาแล้วนี่ไงใบหย่าทำไมมีใบหย่าเหมือนกันหรือว่าข้อความเข้าข้อความผมก็เข้าเหมือนกันฮันนี่ฮันนี่เหมือนกันขออ่านข้อความก่อนต่อจากนี้ไปพี่ไม่ต้องมายุ่งกับหนูอีกแล้วนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ผ่านมาที่หาเงินมาให้หนูใช้ไม่ต้องมาตามหนูนะคะขอบคุณค่ะเฮ้ยข้อความเหมือนกันเปรียบเลยอะข้อความเหมือนกันเลยเหรอเฮ้ยปิ๊งปิ๊งมาอีกแล้วอุ้ยของฉันก็มาเหมือนกันอะเดี๋ยวฉันอ่านต่ออีกนะเออหนูลืมบอกไปว่าหนูได้ส่งข้อมูลที่พี่นอกใจกับเมียของพี่ไปให้ที่บริษัทของพี่แล้วนะคะเพื่อให้พี่ได้ไปวุ่นวายกับบริษัทจะได้ไม่มีเวลามาตามหนูหนูจะได้หนีไปไกลๆบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บจากฮันนี่ฉาชีพนี่เราโดนผู้หญิงหลอกเหรอเนี่ยโอ้ยสายเข้าสายผมก็เข้าเหมือนกันจากที่ทำงานจากที่ทำงานเหมือนกันเฮ้ยผมรับสายก่อนสวัสดีครับเฮียอะไรนะครับเฮียจะไล่ผมออกไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปอธิบายครับเฮียเฮ้ยไม่ได้นะครับเฮียเขามีบริษัทโทรมาไล่ออกหรือว่าสวัสดีครับเจ้านายชวินผมขอไล่คุณออกไล่ผมออกอะไรครับเจ้านายมีคนส่งข้อมูลเลือกคุณทำผิดศีลธรรมนอกใจภรรยามีเมียน้อยเจ้านายครับแต่นั้นมันเรื่องส่วนตัวนะครับมันเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์บริษัทและตามกฎของที่นี่ไม่สนับสนุนการว่าจ้างพนักงานที่ทำผิดศีลธรรมถ้าคุณทำผิดถือว่าผิดกฎบริษัทเพราะฉะนั้นผมถึงไล่คุณออกคุณก็จะไม่ได้รับค่าชดเชยใดๆด้วยแค่นี้นะจะไม่ลินจะไปจริงๆเหรอลูกค่ะแม่แม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวลินจะกลับมาหาแม่บ่อยๆขอบคุณมากนะคะที่แม่เป็นแม่ผัวที่ดีมาโดยตลอดอะลินก็เลยไม่ฟ้องหย่าลูกชายแม่นั่นแหละค่ะแม่ต้องขอโทษแทนลูกชายแม่นะที่ทำแบบนี้แล้ว
ก็ทำให้ดินต้องเสียใจอ่ะไม่เป็นไรแล้วค่ะดินเตรียมใจเอาไว้แล้วอะค่ะเตรียมใจมีจะไปไหนเนี่ยลินจะเก็บของไปไหนอะพี่ขอโทษนะพี่สำนึกผิดแล้วอะมาสำนึกตอนนี้มันช้าไปไหมพี่โถลินเราก็เคยอยู่กินร่วมกันมาพี่ขอโทษนะเรากลับมารักกันเหมือนเดิมได้ไหมอะไม่ฉันไม่กลับฉันเป็นคนเจ็บแล้วจำแป๊บนึงนะคะโทรศัพท์เข้าค่ะฮัลโหลค่ะคุณปีเตอร์อะไรนะคะคุณจะขอฉันแต่งงานแล้วก็จะยกคฤหาสน์ที่อังกฤษให้ฉันด้วยได้ค่ะเราลองดูใจกันก่อนก็ได้ค่ะแล้วฉันก็หย่ากับผัวแล้วด้วยนะคะมีใบหย่าแล้วด้วยค่ะงั้นอีก 2-3 วันเนี่ยฉันจะบินตามคุณไปนะคะอะไรนะคะคุณจะเอาเครื่องบินส่วนตัวมารับฉันเหรอคะค่ะได้ค่ะฉันจะรอนะคะแม่คะงั้นลินไปก่อนนะคะโอ๊ยลินลินจะปีนปล่อยให้ลินไปเจอผู้ชายที่มันดีๆกว่าแกดูมีน้อยแกไปไหนล่ะเมียน้อยผมมันทิ้งผมไปแล้วมันหลอกเงินผมด้วยแม่ฮะมันทิ้งแกไปแล้วเหรอย่าล่ะแกถึงได้กลับมาหาไอ้ดินเนี่ยโอ้แม่แม่เล่าผมแบบนี้สิแม่ช่วยผมก่อนจะให้ช่วยอะไรถ้าช่วยซ้ำเติมแกละได้อยู่โถไอ้ลูกโง่จะคิดอะไรอยู่เนี่ยฮะแม่ช่วยไปตามลินให้ผมก่อนผู้ชายที่เห็นแก่ตัวแบบแกล่ะสมควรที่อยู่คนเดียวแม่ไม่น่าเลยอ่ะ